ครับในส่วนของตอนนี้ที่เรื่องที่มันดราม่าขึ้นมาเราอยากจะจบและเราอยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นยังไงต่อในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ท้วงติงไปแล้วนะคะก็ไม่มีใครมาแสดงคำขอโทษหรือขออนุญาตเราเลยเรารอถึง2วันละ2วัน3วันนี้ละเราก็เคยว่าเราก็คงจะต้องทำมาหากินน่ะนะคะเราก็คงไม่ยุ่งแล้วล่ะถ้าคำขอโทษหรือขออนุญาตเนี่ยมันลำบากมากอ่ะมันยากมากเนี่ยก็ไม่ต้องเราไม่ต้องการละนะคะเราจะให้สังคมเนี่ยเป็นคนตัดสินเองละกันนะคะเราก็อยากทำมาหากินค่ะเราขออยู่อย่างเราอยู่อย่างที่เราอยู่มา20ปีอยู่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนเราเล็กๆแต่และแค่เราแค่อยากเป็นให้รู้ว่างานของเขาอ่ะทุกคนเขารักขอให้เราใช้สิทธิ์ในพึงที่มนุษย์ควรมีแล้วกันนะคะก็ขอจบแค่นี้อยากทำมาหากินแล้วค่ะค่ะตลอดนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้ววันนี้ก็จะเตรียมของไปขายนะคะเพราะว่ายังมีเด็กที่รอเงินจากชิ้นงานจากเราอยู่นะคะค่ะขอบคุณนะคะเราอยากจะคือตอนนี้ถ้ามันจบเนี่ยในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์อะไรเราจะเรียกร้องหรือไม่ณตอนนี้พี่ถอดใจแล้วพี่ก็คุยกับลูกๆบอกว่าไม่หรอกไม่ทำแล้วกันลูกเราก็อยู่ของเราไปแล้วกันเราอยู่ของเรายังอยู่มาได้ถึง22ปีเราไม่เรียกร้องหรอกค่ะให้เขารับไปเถอะนะคะเราคิดว่าคุณสามารถหลอกคนอื่นได้แต่จงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถหลอกตัวเองได้นะคะน้อยใจไหมที่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจำว่าน้อยใจไหมลึกๆก็น้อยใจแต่ถ้าชิ้นเนี้ยออกไปเราก็ถือว่ามันเป็นโอกาสดีอีกทางหนึ่งของเรานะของไม่ใช่เราส่วนตัวด้วยทั้งชุมชนอาจจะมีคนที่เห็นข่าวนี้กลับมาสั่งงานคนในชุมชนโดยไม่ใช่เป็นต้องกลุ่มของพี่ก็ได้เอาเป็นของคนในชุมชนในอำเภอด่านซ้ายเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นมันก็เหมือนเราส่งเสริมเข้าไปถือว่ามันเป็นอันนี้สงส่วนหนึ่งละกันนะคะแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเล็กๆอ่ะไม่เล็กอ่ะลึกเลยแต่ว่าเราก็ทำได้เท่าที่เราทำค่ะก็อยากจบอ่ะเราอยากทำมาหากินเพราะยังมีเด็กอีกหลายคนที่รอเงินค่าชิ้นงานจากเราค่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้ตัวผีตะโขนของจังหวัดเลยเนี่ยมันเพิ่มดีกรีขึ้นมาเนี่ยนี่มองยังไงถ้าเกิดกระแสข่าวขึ้นมาส่วนหนึ่งนะทำให้คนได้รู้จักผีตาขนมากขึ้นนะคะสองทำให้เด็กๆ เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีลายผีตาขนนี่อย่าลืมนะคะมันเป็นลายของใครของมันมันไม่มีสามารถที่จะก๊อปงานกันได้ถึงก๊อปก็ไม่เหมือนเด็กในกลุ่มในร้านของเราเนี่ยจะมีแรงงานในชุมชนทั้งหมดมีศิลปินในชุมชนทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ผลิตคนเดียวเราจ้างแรงงานในชุมชนทั้งหมดเลยมีการกระจายรายได้เข้าชุมชน 100%นะคะทีนี้เขาก็จะมีงานของเขาทีนี้ถ้าอย่างกองเนี้ยเขายังใช้ผีตะโขนเขาบอกว่าผีตะโขนเป็นของสมบัติของชาติโอเคก็ใช้ตรงเนี้ยสมบัติของชาติให้เป็นประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์ต่อชาตินะคะด้วยความที่เขาตั้งใจเราก็หวังเช่นนั้นแล้วก็ขอให้ไปเผยแพร่ในถูกทิศถูกทางเพราะผีตะโขนเนี่ยอย่างเราดูแลมา20กว่าปีเนี่ยเราเชื่อว่าเขาไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเขาเป็นผีที่ดีเป็นเทวดาของเราเขาไม่ใช่ผีโกสกับก๊อดอะค่ะนะคะเราถือว่าเขาเป็นเทวดาเป็นที่ดูแลให้เราเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วที่นี่ไม่เคยปีไหนที่ไม่เคยจัดประเพณีขึ้นมาเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งของประวัติของผีตะขนก็คือเป็นผู้ดูแลพระไวยสันดรก็คือพระพุทธเจ้าพระชาติสุดท้ายนี่ความหมายยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะแต่เวลาคุณออกไปคุณต้องสื่อให้ถูกด้วยนะคุณจะสื่อของเราผิดใช่แค่นั้นแหละค่ะแล้วก็รายได้ก็เข้าชุมชนเราดีใจเราแฮปปี้เราเป็นจุดหนึ่งเล็กๆที่ทำให้ทุกคนมีรายได้ทุกวันนี้ยังหาเงินยากเราอยากให้ทุกคนมีรายได้ค่ะโอเคเยี่ยมพูดออกมาเนี้ยก็เหมือน